ที่ได้บัญญัติไว้ถ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติแล้วพุทธบัญญัติของพระองค์ก็จะเป็นมันอันนี้ประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็เพื่อว่าจะได้เป็นทักขิณายะบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของศรัทธาทั้งหลายประการหนึ่งและเพื่อความบริสุทธิ์ของหมู่สงฆ์ประการหนึ่งและเพื่อมีโอกาสจะได้เผยแผ่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งแล้วก็จะได้สืบมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ทำมาได้ปฏิบัติมาหมู่พวกคณะสงฆ์ทั้งหลายก็ได้รับมรดกนั้นเพื่อมาให้มรดกอันนี้เสื่อมสูญไปจากโลกประกันสุดท้ายเราก็จะได้ปฏิบัติเรียกว่าสามัคคีธรรมนี่อันกันที่เราจะมารวมกันพร้อมกันนี้ปีนี้ก็การพร้อมเพียงของสงฆ์ย่อมมีเรียบร้อยดีมาได้เรียกร้องอันใดต่างก็มาร้อยสามร้อยกว่าองค์ได้มาพร้อมเพียงกันน่าอัศจรรย์อันนี้ด้วยอำนาจแห่งสามัคคีธรรมของพระพุทธเจ้าสุขะสังฆะสามัคคีความพร้อมเพรียงความสุขอยู่ที่นี่แหละและการพร้อมเพรียงของผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นสุขตาโปสุขโขการสามัคคีนังตาโปสุขโขความพร้อมเพียงกันการปฏิบัติธรรมสามัคคีธรรมอย่างนี้มีความสุขมากวันนี้เรามีความสุขเห็นความพร้อมเพียงของสงฆ์มีความสุขมากวันนี้เพราะฉะนั้นตะโปสุขโขตะโปสุขโขการพร้อมเพียงกันสามัคคีนังตะโปสุขโขนะความเพียงความพร้อมเพียงกันการปฏิบัติธรรมนั้นมีความสุขเวลาการที่เราสวดแล้วนี่ตามปกติเราเดินโยมกลุ่มแต่วันนี้นั้นเพราะวันนี้จะขอให้ท่านอาจารย์สันติท่านพระครูสันติได้สาธิตตอนวันนี้นะบ่ายสองโมงตอนบ่ายเนี่ยเวลาเที่ยงวันท่านจะได้บางทีจะได้พักผ่อนนะบ่ายโมงมาแต่บ่ายสองนี้หรือว่าบ่ายโมงแล้วแต่ท่านพระครูจะได้นัดหมายคือว่าให้มาพร้อมกันแล้วก็เราจะต้องมีการสาธิตในการกราบสติปัฏฐานและเดินจงกรมวันนี้เรายังไม่ได้เดินจงกรมเพราะว่ายังไม่ได้สาธิตบางคนก็แต่ผู้ก่อแล้วก็มีความ
มาได้สาธิตแต่ผู้มาใหม่เราก็จะต้องมีการสาธิตในการกราบในการเดินแต่วันนี้เมื่อวานนี้ให้กรรมฐานไว้แล้วว่าการเดินวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานสี่นี้มันจะต้องกายานุปัสสนามันจะต้องการกราบการเดินกำหนดในกายาเวทนาการปวดการเจ็บการสบายและความเฉยจิตตาความเอาร้อนวันไหวเศร้าหมองและขุ่นมัวในจิตใจเราจะได้สะสางออกไปในการปฏิบัติการเดินจงกรมและการกราบการเดินจงกรมจะได้ต้องมีการสาธิตการกราบสติปัฏฐานแล้วการเดินโยมกลุ่มสำหรับวันนี้เรานั่งสมาธิก่อนการกราบการกราบนั้นจะต้องมีสติอย่างใดจะต้องให้ท่านพระครูอาจารย์สันติได้เป็นผู้นำวันนี้ในการกราบบ่ายโมงและสักบ่ายโมงเลยเราก็มาแล้วก็พากันเดินแล้วก็นั่งต่อไปตั้งแต่วันพุธนี้เราก็จะมีการกราบสติปัฏฐานและเดินอยู่กลุ่มให้นั่งสมาธิจะเลยมาในสิบกว่าวันนี้จะได้รับลดแห่งพระธรรมอย่างไม่มากกว่าน้อยต่อไปนี้เราก็ตามปกติเราออกมาเดินชมผมแต่มาได้สาธิตวันนี้บ่ายโมงท่านอาจารย์พระครูได้สาธิตแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิและต่อไปวันต่อไปเราก็จะได้ก่อนที่จะนั่งสมาธินั้นเรากราบสติปัฏฐานก่อนแล้วออกมาเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิต่อไปวันนี้เรากราบเบญจังคบดิตก่อนแล้วก็นั่งสมาธิเราไม่ต้องเดินแล้วนะต่อไปเราจะกราบสติกราบสิก่อนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วก็กราบสติปัฏฐานผู้ที่ยังไม่ได้สาธิตกราบเบญจังคเบญจังคประดิษฐ์ที่เท้าห้าแห่งแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปณบัดนี้